ขอเจริญพรรายการพบพระพบธรรมวันนี้อาตมาภาพพระครูวินัยธรยตนาอภิเศษโถผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็มาคุยสนทนาธรรมะในการประกอบดำเนินชีวิตของชาวพุทธธรรมะที่เราเห็นและเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติทุกวันนี้มนุษย์ทุกๆคนมีความทุกข์หรือมีสุขพอเราเข้าใจว่าการที่มีความทุกข์หรือมีสุขนั้นคนเราฐานะหรือความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่มีอย่างหนึ่งให้เราเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นที่เกิดมาเลือกเกิดไม่ได้แต่สิ่งที่ดำเนินการได้ก็คือประกอบคุณงามความดีมนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาจากบุญกรรมแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะในชีวิตตอนเป็นมนุษย์นั้นคนทำดีหรือทำความดีหรือทำสร้างบุญสร้างกุศลก็จะไปพบภูมิที่ดีพอถึงเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีบางคนทำความชั่วทำความเลวทรามประพฤติผิดก็ไปสู่ในทางที่ไม่ดีฉะนั้นเรามนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาทุกวันนี้หรือชาวพุทธที่ดำเนินชีวิตตามทํานองของธรรมคือการประกอบคุณงามความดีนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายแม้แต่ตัวเราเองก็ดีสิ่งรอบข้างสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ที่ดำเนินตามที่เห็นเราสังคมแม้แต่เรื่องของการบ้านการเมืองหรือสิ่งต่างๆแม้แต่วัยรุ่นแม้แต่บุคคลที่ประกอบสัมมาอาชีวะอยู่ในสังคมทุกวันนี้สิ่งแรกที่จะบอกพวกเราไว้ให้เข้าใจเลยการมีสติการมีสตินั้นเราต้องเข้าใจความหมายก่อนการมีสติคือการรอบรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งความโกรธความโกรธนั้นแต่ละบุคคลเมื่อได้ยินเสียงที่เขาว่าเราไม่ดีบ้างหรือนินทาสรรเสริญเรียกในทางธรรมะเรียกว่าโลกธรรมทั้ง8ที่มากระทบหูเสียงที่เขาด่าว่าร้ายเรามีสติเท่าทันไหมแต่ถ้าเรามีสติเรารู้ว่าสิ่งนั้นที่เขาว่าก็ดีเราไม่ถือโทษโกรธเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของเขาว่าของเขาแต่เรามีสติรู้ตัวตนอยู่ว่าเราทำอะไรดีไม่ดีเรารู้อยู่ฉะนั้นการประกอบอะไรแล้วแต่ถ้ามีสติในสิ่งที่เราทำนั้นก็จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นสอนเราอย่างไรการมีสติการทำงานก็ดีการพูดจาก็ดีการประพฤติก็ดีเรื่องราวต่างๆทุกวันนี้ที่มากระทบกับใจของเราทุกวันนี้เรื่องการเงินความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายทุกวันนี้มันอยู่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นชีวิตหนึ่งชีวิตที่เกิดมาแต่ละชีวิตนั้นย่อมไปตามบุญตามกรรมที่ประกอบกันมาแต่เรามีสติมีธรรมประพฤติอยู่หรือมีศีลรักษาอยู่ก็จะช่วยจันลงให้เราอยู่ตามทํานองของธรรมในสิ่งที่ดีสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดทุกวันนี้สังคมมนุษย์เรานั้นแข่งขันกันมากอารมณ์ที่เกิดกันมากอย่างเช่นขับรถขับรานิดเดียวก็เกิดอารมณ์โทสะแล้วฉะนั้นเห็นง่ายๆว่าถ้าขาดสติย่อมประหัตประหารย่อมรบราฆ่าฟันกันฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์จงเตือนสติตัวเราเองว่าเราควรจะไปทำแบบนั้นไหมควรจะพูดอย่างนั้นไหมควรจะทำแบบนี้ดีไหมการที่มีสติได้นั้นเป็นหัวเรือใหญ่ที่พระพุทธเจ้าของเราสอนให้มีสติสัมปชัญญะการรู้รอบตัวตนรู้ตัวเองว่าทำอะไรอยู่แต่ถ้าขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแสดงทางกายวาจาใจออกหมดแม้แต่ทางกายก็ไปประหารไปฆ่าเขาอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่วาจาก็ย่อมไปติเตียน
ย่อมไปพูดจาในสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่ใจถ้าขาดสติปุ๊บใจก็เกลียดร้ายมุ่งร้ายต่อเขาฉะนั้นการมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกลมทุกเวลาเราต้องรู้ตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่สิ่งพวกนี้หัวเรื่องใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าสอนคือการมีสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ของเราตัวเราเองอารมณ์ของใจนั้นบางครั้งมีทั้งอกุศลมีทั้งกุศลกุศลนั้นคือสิ่งที่ดีอกุศลนั้นคือสิ่งที่ไม่ดีเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วมีสติเท่าทันมันย่อมไม่เกิดขึ้นแต่การที่รู้เท่าทันนั้นเราต้องมีสติสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยกายวาจาใจดังนั้นสตินั้นจะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีนั้นก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติการเจริญด้วยพรหมวิหารคือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาการเจริญด้วยพรหมวิหาร4ทุกวันนี้มนุษย์คนเราในสังคมมีการแข่งขันทำงานแข่งขันการหาเงินแข่งขันการทำมาหากินต่างๆมากมายถ้าเราไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาอุเบกขาการเจริญด้วยพรหมวิหาร4นั้นย่อมไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเจริญด้วยพรหมวิหาร4นั้นด้วยความเข้าใจแล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ก็เกิดจากอารมณ์ที่ขาดสติแต่ถ้าเราเจริญด้วยพรหมวิหาร4วิหาร4ด้วยความเข้าใจคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วสิ่งต่างๆความสมานสามัคคีของชาวพุทธก็ดีของสังคมก็ดีหรือการให้อภัยซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตเรารู้ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ดีคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เรามีเมตตาเมตตาความหมายจริงๆแล้วความเมตตานั้นเกิดจากใจใจนั้นต้องเมตตาต้องเข้าใจว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างไรเกิดการให้อภัยเกิดขึ้นกรุณาคือสงสารถามว่าสงสารนี่สงสารคนนั้นคนนี้ที่เขามีค่อยพูดง่ายว่าเขาเกิดโทษสงสารคนนั้นไม่ดีสงสารคนนี้ดีความสงสารนั้นมันเกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเจริญได้ตลอดเวลาเพราะว่าในทุกวันนี้สังคมนั้นมีบุคคลหลายประเภทมีบุคคลหลายลักษณะอย่างที่วัดเทพพลนี้ก็ดีบุคคลที่เข้ามาวัดมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปนเปกันไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัดเป็นที่พึ่งของชาวพุทธวัดแต่ละวัดนั้นคนที่มีความสุขคนที่มีความทุกข์เข้ามาในวัดคนที่มีความทุกข์นั้นเข้ามาบ่นกับหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมขาดโน่นขาดนี่อารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้หลวงพ่อก็ยังเฉยอย่างนี้หลวงพ่อจะตอบยังไงก็ต้องมาคุยกับพระโยมที่มีความทุกข์แต่ละคนนั้นมันแตกต่างกันไปแต่เมื่อได้คุยกับพระหรือพระภิกษุสงฆ์แล้วอธิบายขยายเนื้อความแล้วโยมบุคคลนั้นก็คลายทุกข์ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้ามันอยู่ทุกที่มันอยู่ทุกเวลามันอยู่ที่บุคคลนั้นจะเข้าใจและยอมรับกับมันไหมฉะนั้นมนุษย์ดำเนินตามชีวิตไปตามสัมมาอาชีวะในการประกอบอาชีพที่เราทำงานไปเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหาเงินปัจจัยมาทุกวันนี้ฉะนั้นการที่มีสติรู้ทันสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีรู้ทันระงับอารมณ์ความโกรธความหลงความอยากสิ่งพวกนี้ถ้าเรามีสติแล้วมันก็จะไม่ทำให้เกิดทุกข์มากมายแต่ถ้าขาดสติหลงกับมันไปก็จะทำให้เราทุกข์ทางกายทางวาจาและใจอีกมากมายก็ถือว่าการมีสติอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเหมือนครูบาอาจารย์ต่างๆท่านบอกให้มีสติรู้เท่าทันรู้อารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบรู้ทันอาการต่างๆก็เพราะจากการประพฤติปฏิบัติจากการสวดมนต์ไหว้พระจากการเจริญจิตตภาวนารวมแล้วต้องใช้สติกันทั้งนั้น
ก็ถือว่าการมีสติตั้งมั่นในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ควรทำก็จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่การทุกอย่างต้องใช้สติแม้แต่การทำงานแม้แต่การดำเนินแม้แต่การนอนแม้แต่การนั่งแม้แต่การขับรถเรื่องต่างๆทุกอย่างต้องใช้สติทั้งนั้นก็สตินั้นเป็นตัวนำเป็นตัวชี้ให้เราไปทิศทางที่ดีถ้าเราขาดสติก็เหมือนการขับรถถ้าเราไม่มีสติก็ขับลงข้างทางไปอย่างนั้นฉะนั้นสติมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของตัวเราและบุคคลอื่นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราขาดสติไม่ได้บางครั้งขาดบ้างขาดบ้างก็เกิดทุกข์แต่ถ้าเรามีสติทุกวันทุกเวลาตามที่ครูบาอาจารย์ได้ฝึกกันก็คือฝึกเจริญกรรมฐานการที่นั่งกรรมฐานเพื่อให้เป็นสมาธินั้นมันจะขาดปัญญาไม่ได้เพราะการนั่งกรรมฐานนั้นเราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเราไม่ต้องค้นหาสมาธิถ้าเรานั่งหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธไปก็จะเห็นตัวสมาธิก็จะเห็นสติมากขึ้นก็ขอฝากเอาไว้ว่าการเจริญสติเป็นสิ่งสำคัญของชาวพุทธการจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นโดยตัวเราเองหรือบุคคลอื่นหรือเกิดจากการกระทำก็อะไรก็แล้วแต่จะต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาสตินั้นสอนเหล่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นลูกตถาคตของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นการดำเนินชีวิตของเหล่าภิกษุทั้งหลายทุกวันนี้ที่อยู่ในวัดวาอารามทุกวัดก็จะมีการเจริญทำข้อวัดข้อวัดนั้นที่วัดแต่ละวัดนั้นได้ทำขึ้นอย่างเช่นว่าตื่นนอนตอนเช้าตีสี่มีการคลองผ้าห่มผ้าเพื่อจะทำวัดสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาในทุกยามเช้าจนถึงเวลาตอนเช้าประมาณ6โมงเช้าจะเป็นการรับอรุณการรับอรุณนั้นเพื่อให้เหล่าภิกษุทั้งหลายได้รู้ว่าการคลองผ้านั้นเกิดประโยชน์อย่างไรสร้างอานิสงส์ให้แก่ตัวบุคคลที่ได้คลองผ้าและจะเจริญจิตตภาวนาในยามเช้านั้นข้อวัดที่เหล่าภิกษุแต่ละวัดนั้นมีเกิดขึ้นนั้นเพราะกฎแห่งการประพฤติปฏิบัติข้อวัดแต่ละต่างต่างแต่ละวัดนั้นมีระเบียบในการให้เราภิกษุทั้งหลายมีสติพอมีสติแล้วพอรับอรุณเสร็จแล้วก็จะไปบิณฑบาตการบิณฑบาตของแต่ละวัดนั้นก็ไปตามหนทางที่ไปของเราภิกษุทั้งหลายแล้วพอมาถึงวัดแล้วก็มาที่ลงฉันเพื่อมาจะทำการก็เรียกว่าฉันรวมกันอย่างมีสติฉะนั้นทุกอย่างนั้นในการดำเนินชีวิตของคารวะก็ดีของเราภิกษุสงฆ์ก็ดีก็ต้องใช้สติกันทุกที่ทุกทางฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติในการสวดมนต์ก็ดีในการเจริญกรรมฐานก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ดำเนินอย่างมีความเชื่อในส่วนตรงนี้ก็คือสติดังนั้นการมีสติยิ่งเรามีสติเจริญอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาทุกลมหายใจจะทำให้อารมณ์นั้นละเอียดมากขึ้นฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐานนั้นก็ใช้สติอย่างมากเพราะอะไรเพราะเราได้ดูจิตจดจ่อในลมหายใจดูลมหายใจอนาปานสติด้วยความเข้าใจว่าจิตจดจ่อในลมหายใจนั้นเมื่อเราดูไปเรื่อยๆแล้วดูจนละเอียดแล้วดูจนลมหายใจนั้นหมดไปแล้วนั่นก็เรียกว่าอารมณ์ละเอียดเกิดขึ้นโดยอย่างมีสติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนทำให้เราเข้าใจว่าการใช้สติเตือนตนเองเตือนจิตเตือนใจในเรื่องอารมณ์ต่างๆควบคุมทางกายทางวาจาให้อย่างมีสติเพราะอารมณ์นั้นเหมือนเป็นครูสอนทุกคนบางคนอารมณ์ดีก็ยิ้มบางคนอารมณ์ไม่ดีก็หน้าตาคิ้วขมวดไปก็ด้วยที่ว่าด้วยอารมณ์โกรธอย่างเช่นโกรธในบุคคลนั้นบุคคลนี้เรื่องของชีวิตประจำวันมีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันบางครั้ง
มีอารมณ์ทะเลาะเบาะแว้งนะเพราะขาดสติด้วยความหึงหวงถ้าขาดสติแล้วก็ย่อมประหัตประหารฆ่ากันให้ละทิ้งชีวิตคือฆ่ากันตายไปเพราะขาดสตินั่นเองก็มีเหตุการณ์ตามข่าวต่างๆมากมายฉะนั้นสติเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าบุคคลใดขาดสติแล้วจะแสดงออกทางกายโดยการฆ่ากันก็มีมากมายฉะนั้นทุกอาชีพทุกการกระทําทุกอย่างจะต้องมีสติในการดำเนินชีวิตเพราะว่าการมีสติจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประสบความสำเร็จแต่บางครั้งการมีสติก็ย่อมมีทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าทุกข์นั้นมันเกิดตลอดเวลาหรือคำว่าสุขมันเกิดตลอดเวลาคำว่าสุขทุกข์นั้นอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเรามองคิดให้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจริงๆเพราะทุกวันนี้วันเวลาแต่ละชีวิตดำเนินไปตามเวลาตามอายุขัยแต่ละบุคคลนั้นต้องมองกลับไปว่าเราเกิดมาแล้วได้ทำอะไรไว้บ้างในตอนเป็นมนุษย์ทุกวันนี้365วันเวลานั้นมันเดินเร็วเหลือเกินทุกชีวิตเข้าสู่ความตายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการที่เรามีสติดำเนินชีวิตตามทํานองของธรรมให้ถูกต้องไม่หลงผิดไปในตามหลงเชื่อสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าของเราสอนให้มีปัญญาสอนให้คิดเป็นสอนให้รู้สอนให้เข้าใจคําว่าสอนนั้นคือสอนจิตสอนใจของตัวเองโดยนําธรรมะของพระพุทธองค์ให้เข้าใจว่าธรรมะแต่ละธรรมะนั้นมันเกิดขึ้นผุดในจิตใจของแต่ละบุคคลด้วยความเข้าใจบางคนเกิดทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วย่อมนำธรรมะมาแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยความเข้าใจทั้งนั้นแต่เมื่อคนเกิดทุกข์แล้วไม่เข้าใจนำธรรมะมาแก้ไขก็ทำให้ยิ่งทุกข์ขึ้นไปอีกฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราเข้าใจสอนให้เรามีปัญญารู้เท่าทันทั้งเหตุทั้งผลที่มันมีอยู่ทุกวันนี้ธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นเองสุดท้ายในการมีสติทุกวันนี้ในการดำเนินชีวิตก็ขอฝากชาวพุทธทุกๆท่านการจะทำอะไรก็แล้วแต่จงทำอย่างมีสติมีปัญญาอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆปัญญานั้นคือความเข้าใจแล้วยอมรับในสิ่งที่มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทุกสิ่งทุกอย่างล้วนย่อมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมมีแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนมีสิ่งเดียวคือกุศลผลบุญที่เราทำไว้ฉะนั้นความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจงรักษากายวาจาใจนั้นให้อยู่ตามทํานองของธรรมเป็นสิ่งดีที่สุดแล้วจงมีสติอยู่ทุกเมื่อในการกระทำประพฤติปฏิบัติบางครั้งชีวิตคนเรามีทั้งด้านดีทั้งด้านชั่วแต่ให้เรานึกถึงความดีตอนที่เราเป็นมนุษย์ตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้ให้นึกถึงความนี้นึกถึงบุญกุศลที่มีเราทำไว้จะนำไปสู่ภพภูมิที่ดีเมื่อถึงเวลาที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ที่มีเราภิกษุสงฆ์ได้ดำเนินหรือชี้ทางนำดวงจิตดวงวิญญาณนำศรัทธาของญาติโยมให้เกิดขึ้นนั้นก็เพื่อประโยชน์ในบวรพระพุทธศาสนาก็เพื่อประโยชน์ต่อบุคคลต่อชาวพุทธทุกๆท่านที่เข้าใจคำว่าการรู้อย่างมีสติด้วยปัญญาวันนี้ก็ถือว่าได้สนทนาบรรยายเรื่องของสติให้ญาติโยมได้เข้าใจได้รู้ความหมายของการมีสติเมื่อมีสติแล้วจงรักษาสติให้อยู่ทุกวันทุกเวลาขอเจริญพร
ในการดำเนินชีวิตจงตั้งสติมั่นในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ควรทำมีสติทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจรู้เท่าทันอารมณ์ของเราเองสติจะเป็นตัวชี้ให้เราไปในทิศทางที่ดีรายการพบรักพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระมหาสุชัยกรสิทธิเมธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ์คำถามต่อมาคำถามสั้นๆแต่ว่าคิดว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันนี้จะเป็นเราจะใช้ชีวิตอย่างไรถึงมีความสุขโดยไม่มีศาสนาหรือว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรมีความสุขโดยไม่มีศาสนาก็ว่าได้คำถามนี้อาตมาภาพเพิ่งโดนมากับตนเองโดยตรงเลยก็คือลูกศิษย์ของอาตมานักเรียนชั้นม.6 อาตมาภาพให้ไปทำรายงานเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาให้ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาและอัฐมีบูชาที่เพิ่งผ่านมาเขาถามว่าพระอาจารย์หนูไม่ทำได้ไหมทำไมล่ะลูกหนูนับถือศาสนาอะไรหรือเปล่าเป็นคริสต์ไหมถ้าคิดก็ไปทำเกี่ยวกับบวชของเรามาถ้าเป็นอิสลามก็ไปทำกับการละหมาดของเรามาจุดประสงค์เป้าหมายแล้วก็ผลที่เราทำเป็นอย่างไรเขาก็บอกหนูไม่มีศาสนาค่ะหนูไม่มีศาสนาเป็นคำพูดออกมาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ17ปีที่มีครอบครัวที่พ่อแม่นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดนับถือศาสนาหรือว่าทำบุญทำทานเป็นประจำแต่ว่าลูกสาวกลับบอกว่าไม่อยากนับถือศาสนาตามพ่อแม่นับศาสนาอื่นก็ไม่นับถือเหมือนกันคราวนี้มาถามว่าถ้าเราไม่นับถือศาสนาจะมีความสุขได้อย่างไรซึ่งเป็นคำถามที่ตมภาพย้อนถามเด็กนักเรียนคนนั้นซึ่งเขาก็ให้เหตุผลได้หลายอย่างแต่ก็เป็นเหตุผลแบบหลักๆมาดูว่าทำไมคนเราต้องมีศาสนาคนเรานั้นมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวกายหลายอย่างมากแต่ว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานั้นจะหาได้ยากดังนั้นเมื่อไม่มีการยึดเหนี่ยวจิตใจก็เลยทำให้เกิดลัทธิหรือศาสนาเพิ่มขึ้นมาเพื่อไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจประเด็นที่ว่าถ้าไม่มีศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาถามว่ามีความสุขหรือไม่ก็ย้อนกลับไปว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเรามีความสุขไหมใครที่ประกาศตนเองว่าไม่มีศาสนามีความสุขไหมคนที่ประกาศตนเองว่านับถือพุทธคริสต์อิสลามอ้างว่าเป็นคนมีศาสนาเรามีความสุขไหมความสุขที่ว่านี้ก็คือความสุขทางใจใจของเราสุขหรือไม่การที่เราต้องมากราบพระทำบุญถวายสังฆทานตักบาตรถวายพัตตาหารพระเรามีความสุขไหมการที่เราต้องไปละหมาดวันหนึ่งหลายรอบนี่เรามีความสุขไหมการที่เราต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เรามีความสุขไหมถ้าใจของเราทำแล้วมีความสุขไม่ว่าเราจะทำอะไรจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ไม่เป็นไรขอให้ใจของเรานั้นพบความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขที่เราปรุงแต่งไม่ใช่ความสุขในการเป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงศาสนพิธีในศาสนานั้นนั้นพุทธเจ้าบอกว่าใจของเรานั้นสำคัญที่สุดมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลใจความว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐเมื่อใจคิดดีการกระทำการพูดก็ดีตามไปด้วยถ้าใจคิดไม่ดีการกระทำและการพูดก็ไม่ดีตามไปด้วยสรุปให้เห็นง่ายๆว่าใจเราสำคัญอย่างไรถ้า
ท่านผู้รู้ท่านบอกว่าถ้ารู้ใจทำอะไรก็ได้ถ้าเข้าใจทำอะไรก็เป็นถ้าเห็นใจทำอะไรก็ถูกถ้าผูกใจทำอะไรก็ผิดถ้าติดใจทำอะไรก็ขัดถ้ามัดใจทำอะไรก็ดีถ้ามีใจทำอะไรก็ให้ถ้าเหนื่อยใจทำอะไรก็ท้อถ้าพอใจทำอะไรก็สุขถ้าพอใจทำอะไรก็สุขถ้าถูกใจทำอะไรก็ชอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีศาสนามีความสุขหรือไม่ถามใจเรารู้ว่าใจเรามีความสุขหรือไม่ถ้าใจเรามีความสุขศาสนาใดๆทั้งโลกก็ไม่จำเป็นสำหรับเราใจของเราก็เหมือนกันจำเป็นต้องมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งในการยึดไว้เพื่อเป็นพื้นฐานในการประพฤติในการปฏิบัติทั้งทางกายและวาจาของเรานั่นเองจิตบริสุทธิ์ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทย